ียนจดหมายนะคะดูในสไลด์ค่ะไม่ต้องบันทึกความรู้แต่ให้เป็นการทบทวนความจำหรือฟื้นความจำแล้วเดี๋ยวจะต้องนำไปใช้นะคะจดหมายคืออะไรจดหมายคืออะไรจดหมายนี่ถือว่าเป็นการสื่อสารรูปแบบเฉพาะทำไมจึงบอกว่ามันเฉพาะเพราะว่าการเขียนจดหมายมันจะต้องทำไมคะมีรูปแบบจดหมายมันมีรูปแบบของมันก็เลยจัดว่ามันเป็นรูปแบบเฉพาะสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเขียนจดหมายอันดับแรกเลยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการใช้ถ้อยคำภาษาสำนวนภาษาเขียนให้มันตรงประเด็นนะคะเขียนตรงตามวัตถุประสงค์นะคะทบทวนความรู้เดิมค่ะประเภทของจดหมายจดหมายมีกี่ประเภทจะสอบวันจันทร์อยู่แล้วจดหมายมีกี่ประเภท2ประเภท1เป็นทางการกับไม่เป็นทางการอ่ะดูสิจดหมายมีกี่ประเภทนะคะ1คือจดหมายส่วนตัวจดหมายส่วนตัวเป็นอย่างไรจดหมายส่วนตัวเป็นอย่างไรคะก็เป็นจดหมายที่บุคคลเขียนถึงกันเนี่ยเขียนจดหมายระหว่างบุคคลถึงบุคคลซึ่งบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเช่นพ่อแม่ลูกเครือญาติหรือเพื่อนสนิทลูกเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเขียนจดหมายถึงเพื่อนพี่เขียนจดหมายถึงน้องอะไรพวกนี้เราถือว่าเป็นจดหมายส่วนตัวนะคะ1คือจดหมายส่วนตัว2จดหมายลากิจอุ๊ยเชยมากเลยนะจดหมายลากิจจดหมายกิจธุระ2เราเรียกว่าจดหมายกิจธุระเป็นอย่างไรจดหมายกิจธุระจดหมายลาไปเที่ยวจดหมายกิจธุระมันเป็นอย่างไรก็คือจดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการเช่นนักเรียนไม่สบายนักเรียนไม่สบายวันนี้มาโรงเรียนไม่ได้นักเรียนต้องเขียนจดหมายมาที่โรงเรียนเพื่อลาครูแบบนี้เราถือว่าเป็นจดหมายกิจธุระเพราะมันมีธุระธุระก็คือแจ้งความเอาแจ้งบอกว่าสาเหตุที่มาเรียนไม่ได้หรือจดหมายสมัครงานบริษัทนี้เขาเปิดรับสมัครงานเราไปเจออ่านเจอเราก็เขียนจดหมายแล้วก็ไปสมัครงานอันนี้ก็เป็นจดหมายกิจธุระหรือจดหมายของราษฎรถึงผู้ใหญ่บ้านเช่นหมู่บ้านนี้มันมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งอยู่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ข้างหลังหมู่บ้านแล้วโรงงานนั้นก็ปล่อยควันเสียออกมาทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนชาวบ้านผู้เขียนจดหมายไปถึงผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่ดำเนินการหาทางแก้ไขอันนี้เราถือว่าเป็นจดหมายกิจธุระกี่ชนิดละ2 1คือจดหมายส่วนตัว2จดหมายกิจธุระ3ล่ะ3จดหมายสั่งซื้อสินค้าจดหมายอะไรจดหมายการค้าโอ้เก่งมากจดหมายธุรกิจ3คือจดหมายธุรกิจจดหมายธุรกิจนี่จำง่ายๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจผลประโยชน์อะไรเนี่ยนะคะจดหมายธุรกิจเป็นจดหมายที่เขียนเพื่อติดต่อธุรกิจทางการค้าการเงินเศรษฐกิจเช่นจดหมายถึงผู้จัดการบริษัทเพื่อขอสั่งซื้อเสื้อกีฬาหรือขอสั่งซื้อหนังสือนิตยสารวารสารคำว่าซื้อก็คือการที่มีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับผลพลอยได้พวกเศรษฐกิจอะไรพวกนี้เราจัดเป็นจดหมาย
ธุรกิจธุรกิจนะคะ3แล้วนะ4คือจดหมายอะไร4คือจดหมายราชการจดหมายราชการเป็นอย่างไรก็หมายถึงจดหมายที่ทางราชการมีไปถึงบุคคลหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนทุกเรื่องทุกกรณีอันนี้เราถือว่าเป็นจดหมายราชการถ้าเป็นจดหมายราชการมันจะมีตราอะไรอยู่ตราคุดนะคะตราคุดอยู่นั้นเราถือว่าเป็นจดหมายราชการถามว่าสรุปว่าจดหมายมีกี่ประเภท4ประเภท1จดหมายส่วนตัว2จดหมายกิจการ3จดหมายธุรกิจ4จดหมายราชการนะคะจดหมายไหนที่ต้องใช้ภาษาในการใช้ภาษาแบบแผนในการเขียนจดหมายราชการใช่มั้ยคะจดหมายราชการอะไรที่ต้องใช้ภาษากึ่งแบบแผนจดหมายธุรกิจกับจดหมายกิจธุระอันนั้นคือกึ่งแบบแผนนะคะแต่จดหมายแบบสบายๆใช้ถ้อยคำสบายๆจดหมายส่วนตัวจดหมายส่วนตัวนะคะอ่ะทีนี้มาดูมารยาทในการเขียนจดหมายนิดนึงมารยาทในการเขียนจดหมายนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายบางข้อก็อาจจะรวมถึงจดหมายที่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะบางข้อมารยาทในการเขียนจดหมายข้อที่1ต่างนั้นมีหลายข้อเลยคุณครูดูแล้วนักเรียนบางครั้งเนี่ยเรารู้เท่าไม่ถึงการกระดาษที่ใช้ในการเขียนจดหมายจะต้องเป็นกระดาษสีขาวหรือสีอ่อนสีสุภาพเข้ากับซองไม่ใช่ว่าซองสีแดงกระดาษข้างในสีเหลืองอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นมารยาทในการเขียนจดหมายจะต้องใช้กระดาษอ่อนบางคนเนี่ยคุณครูเห็นนักเรียนปลายทางนักเรียนใช้กระดาษปกอะไรนะกระดาษปกอะกระดาษ A4 แบบปกใช่ไหมใช้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องให้ใช้กระดาษอ่อนสีขาวหรือสีอ่อนๆ นะคะและที่สำคัญคือไม่มีรอยฉีกขาดแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะข้อที่1ข้อที่2เวลาเขียนจดหมายจำไว้เลยว่าต้องเขียนด้วยหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินไม่ควรใช้ดินสอหรือหมึกสีแดงการเขียนจดหมายเขาจะไม่ใช้หมึกสีแดงเพราะอะไรคะหมึกสีแดงเนี่ยถือว่ามันไม่ทำไมคะมันไม่สุภาพและสีมันก็ฉูดฉาดนะคะและที่สำคัญคือจะต้องไม่มีรอยลบขีดฆ่าหรือเขียนทับบางคนเนี่ยเขียนผิดแล้วก็สอนนิสัยให้เพื่อนก็เห็นเลยใช้ปากกาขีดเละเทะไปหมดเลยเห็นไหมคะจดหมายที่ดีจะต้องไม่มีรอยลบขีดฆ่าไม่ใช้ซองที่มีลวดลายหรือสีเข้มเกินไปซองก็น่าจะใช้ซองของอะไรนะของไปรษณีย์นะคะข้อที่4ไม่สอดธนบัตรหรือสิ่งของมีค่าลงในซองจดหมายเพราะอาจหายได้มีนักเรียนปลายทางหลายๆคนเวลาส่งจดหมายมาถึงเพื่อนที่อยู่ต้นทางบางคนส่งแหวนมาให้บางคนส่งสร้อยข้อมือมาให้บางคนส่งอะไรจี้อะไรที่เป็นรูปหัวใจมาให้บางคนส่งกิฟต์มาให้โอ้โหแบบนี้ใส่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเขาไม่ให้ใส่ถือว่ามันเป็นมารยาทข้อต่อไปไม่บรรจุสิ่งของอื่นนอกจากจดหมายลงไปในซองจดหมายเช่นกระดุมบางคนนะใส่อะไรนะอยากจะให้จดหมายของตัวเองหอมๆโอ้โหใส่แป้งเข้าไปพอเพื่อนเปิดมานี่ทำไมเลยคะขาวไปหมดเลยนะคะข้อต่อไปเมื่อได้รับจดหมายแล้วต้องรีบตอบโดยเร็วเมื่อกี้ชยพัฒน์มาบอกครูครับผมไม่ได้รับจดหมายจากเพื่อนเขาให้ตอบด้วยป่านนี้แล้วผมยังไม่ได้ตอบเลย ใช่ไหมชัยพันธ์ใช่ไหมคะมารยาทในการเขียนจดหมายเขาบอกว่าถ้าใครได้รับจดหมายแล้วตามมารยาทต้องรีบตอบโดยเร็วนะคะรีบตอบโดยเร็วคุณครูก็เสียมารยาทไปหลายครั้ง ที่นักเรียนปลายทางเขียนจดหมายเข้ามาแล้วคุณครูก็
ไม่ได้ตอบอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าทำไมคะภาระงานค่อนข้างจะเยอะนะคะต่อไปข้อที่7จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ต้องผนึกดวงตาไปรษณียากรที่มุมบนด้านขวามือและควรใช้ดวงตาไปรษณียากรให้น้อยที่สุดเขาให้ติดกี่บาท3บาทแล้วเขามีชนิด3บาทขายไหมมีบางคนไปซื้อไอ้ที่เขาดวงละเท่าไหร่นะดวงละบาทแล้วก็ติดเต็มไปหมดเลยยาวพืชไปหมดเลยเขาบอกว่าต้องให้ติดให้น้อยที่สุดก็คือซื้อแบบไหนเลยคะ3บาทเลยดวงเดียวแล้วก็ติดนะคะข้อที่8ผนึกดวงตราไปรษณียากรที่ถูกต้องตามอัตราที่การสื่อสารกำหนดเขาให้ติด3บาทแต่ติดแค่บาทเดียวจดหมายถึงไหมไม่ถึงชยพัฒน์เขาให้ติด3บาทแต่ใช่ชยพัฒน์ติดไปบาทเดียวถึงไหมถึงไหมคะชยพัฒน์จะเขียนจดหมายถึงสอนศิลป์ติดสแตมป์ไป1บาทถามว่าจดหมายถึงสอนศิลป์ไหมชัยพัฒน์ถึงไหมถึงแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับสอนศิลป์ช้าเขาก็จะมาปรับผู้รับใครผู้รับสอนศิลป์เพราะชัยพัฒน์ติดไปแค่บาทเดียวเขาก็ต้องมาเอาที่เธออีกเท่าไหร่อ๋อใช่ไหมเพราะเขาติดไม่ครบถึงนะคะช้าหน่อยแล้วก็ผู้รับนั่นแหละต้องเสียค่าปรับถ้าเขียนไปรษณียบัตรควรใช้ถ้อยคำสั้นๆสุภาพเป็นข้อความที่เปิดเผยได้เพราะว่าไปรษณียบัตรเนี่ยมันทำไมคะมันไม่มีซองโหจะเขียนจดหมายจีบคนนี้สักหน่อยนะฉันรักเธอที่สุดในโลกเลยแล้วก็ส่งไปรษณีย์ใครๆก็ทำไมกันหมดเลยคะเห็นทั่วไปหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการเขียนไปรษณียบัตรต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพสามารถเปิดเผยให้คนอื่นเขาอ่านได้มันไม่มีความลับอะไรถ้าเป็นความลับก็ต้องใช้จดหมายข้อต่อไปไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมายรู้จักนะคะภาษาพูดภาษาเขียนควรเขียนคำนำหน้าชื่อผู้รับให้ถูกต้องตามความนิยมและความเหมาะสมเช่นกรุณาส่งคุณอะไรนายแพทย์อะไรอาจารย์อะไรหรือถ้ามียศทางราชการตำรวจทหารก็ต้องใส่ยศให้ด้วยนะคะไม่ควรใช้ซองที่ประทับตาเมอากาศส่งไปรษณีย์ธรรมดาเมอากาศก็คือจดหมายที่เขาส่งทางไหนทางอากาศจดหมายที่ส่งทางอากาศก็คือจดหมายอะไรคะจดหมายเมก็เวียนกันอยู่นี่เลยนะก็คือจดหมายที่ส่งไปไหนเมอากาศมันต้องข้ามอากาศข้ามไปอ่ะก็คือจดหมายซองจดหมายที่ส่งไปต่างประเทศนะคะถ้าเราส่งจดหมายถ้าเราส่งจดหมายในประเทศก็ใช้ซองธรรมดาไม่ควรใช้ซองของไอ้ที่ส่งไปต่างประเทศมาส่งนะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทไม่ควรเขียนจดหมายถึงผู้อื่นในทำนองกล่าวหาว่าร้ายโดยไม่ลงชื่อผู้เขียนอันนี้เป็นมารยาทเลยเช่นเขียนเขาเรียกว่าบัตรอะไรแบบนี้บัตรสนเทศนักเรียนเคยได้ยินไหมบัตรสนเทศเคยบัตรสนเทศมันก็คือจดหมายที่เขาเขียนไปถึงใครคนใดคนหนึ่งถ้าบัตรสนเทศนั่นแสดงว่าเขาปรารถนาดีต่อคนนั้นไหมไม่เช่นเขียนบัตรสนเทศมาถึงโรงเรียนวังไกลกังวลบอกว่าคุณครูวิไลพรนี่ทำไมคะดุใจร้ายให้การบ้านเยอะนะแล้วก็ไม่ลงชื่อด้วยควรเขียนไหมแบบนี้จดหมายแบบนี้จดหมายแบบนี้เราเรียกว่าบัตรสนเทศคือเขียนไปในทำนองว่าร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายไม่ควรเขียนนะคะข้อต่อไปถ้าต้องการเขียนข้อความเพิ่มเติมหลังจากที่จบจดหมายแล้วใช่ไหมเราถ้ามันลืมอ่ะมันลืมข้อความอยากจะเพิ่มเติมอะไรหลังจดหมายต้องใช้อะไรตัวย่อว่าปล.ก่อนจึงจะเขียนข้อความลงไปนะคะเรียงลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมไม่กำกวมถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวควรมีถ้อยคำที่แสดงความสัมพันธ์อันดีเช่นถามทุกสุขกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาและข้อสุดท้าย
ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาและตามความนิยมคำนึงถึงความสุภาพถูกกาลเทศะคำขึ้นต้นเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เขียนจดหมายถึงครูเขียนจดหมายถึงเพื่อนคำขึ้นต้นใช้อย่างไรคำลงท้ายใช้อย่างไรอันนี้ต้องให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองได้เขียนจดหมายวันนี้เราจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนต้องทบทวนใหม่ไหมว่ารูปแบบของการเขียนจดหมายเป็นอย่างไรต้องทวนใหม่ไหมต้องทวนไหมคะทวนอ่ะตอบคำถามของคุณครูสิไม่ต้องทวนมากมายถ้านักเรียนจะเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่นักเรียนจะใช้คำแทนคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรใช้สรรพนามแทนพ่อแม่เราจะเรียกว่าพ่อแม่เราต้องใช้คำว่าอะไรคำอะไรแทนอะไรนะคะท่านท่านอ่ะถ้าเขียนจดหมายถึงเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เราต้องเรียกว่าท่านและสรรพนามที่แทนตัวผู้เขียนเราเป็นคนเขียนเราแทนตัวเราว่าอะไรคะหนูกระผมฉันอุ๊ยถ้าดิฉันนี่รู้สึกว่ามันจะทำไมไปคะมันเหินห่างไปนิดหนึ่งใช่ไหมใช้แทนตัวเองเราเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะใช้แทนตัวเราว่าลูกใช่ไหมลูกอะไรอีกนะผมหนูก็ได้เขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ท่านเรียกว่าท่านแทนตัวเราว่าอะไรคะฉันเหรอคะถ้าฉันนี่มันน่าจะใช้กับเพื่อนแล้วน่าจะใช้คำว่าหลานผมหรือหนูถ้ากระผมนี่ก็ทำไมคะเหินห่างไปนิดนึงเขียนจดหมายถึงครูเรียกว่าแทนคุณครูว่าท่านแทนตัวเองว่าอะไรคะหนูวันนี้หนูไม่สบายแบบนี้ต้องใช้คำว่าอะไรเลยนะถ้าผู้ชายก็ใช้กระผมถ้าผู้หญิงก็ใช้ดิฉันเขียนจดหมายถึงเพื่อนแทนตัวเพื่อนว่าแทนสรรพนามใช้แทนเพื่อนเธอหรือคุณใช้แทนตัวเราใช้แทนว่าอะไรดีเราฉันดิฉันนะได้หลายคำผมก็ได้ฉันก็ได้ดิฉันก็ได้ใช่ไหมคะดูรูปแบบการใช้คำขึ้นต้นแล้วทีนี้มาดูคำลงท้ายนิดหนึ่งใช้คำขึ้นต้นถูกทีนี้คำลงท้ายนะคะถ้าเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่คำขึ้นต้นใช้ว่าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีจ้ะคุณพ่อใช้คำว่าอะไรคะกราบสวัสดีกราบถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เราต้องใช้คำว่าไม่เรียนค่ะถ้าเรียนนั่นต้องเป็นผู้จัดการบริษัทเรียนผู้จัดการบริษัทกราบไม่ใช่กราบธรรมดานะต้องกราบเท้ากราบเท้าคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เคารพคำลงท้ายรักและคิดถึงด้วยความเคารพอย่างสูงเขียนจดหมายถึงคุณครูคำขึ้นต้นต้องกราบไหมต้องกราบไหมเรียนพอเรียนคำลงท้ายด้วยหรือโดยความเคารพอย่างสูงเขียนจดหมายถึงเพื่อนคำขึ้นต้นจุดเพื่อนรักหรือสวัสดีเพื่อนรักคำลงท้ายรักและคิดถึงชัยพัฒน์เขียนจดหมายถึงแฟนลงท้ายว่าอย่างไรรักและคิดถึงอ๋ออ่ะเดี๋ยวจะให้เขียนจดหมายละดูรูปแบบนิดหนึ่งมุมบนทางขวามือคืออะไรที่อยู่ของใครที่อยู่ผู้เขียนจดหมายเรียงจากน
บ้านเลขที่ตำบลเดี๋ยวแล้วถนนหน้าถนนมาบ้านเลขที่ซอยถนนตำบลก็ตรงกลางเป็นอะไรวันที่เดือนพศวันที่เดือนพศนี่เขียนอย่างไรอย่างเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ24เวลาเราเขียนเราก็เขียนว่าวันที่ต้องเขียนคำว่าวันที่ไหมไม่เขียนเขียนคำว่า24กุมภาพันธ์2555นะคะต่อไปมีที่อยู่และมีวันที่เขียนจดหมายแล้วต่อไปคำขึ้นต้นเขียนถึงใครก็ต้องขึ้นต้นให้ถูกด้วยต่อไปจากคำขึ้นต้นเป็นอะไรเป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อความแล้วก็ลงท้ายตรงกับอะไรคำลงท้ายตรงกับอะไรวันที่ชื่อลงชื่อผู้เขียนตรงกับตรงกับอะไรคำลงท้ายตรงกับวันที่ชื่อผู้เขียนตรงกับที่อยู่นะคะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเขียนจดหมายเลือกเขียนจดหมายตามหัวข้อที่กำหนดให้1ฉบับคนละ1ฉบับโดยกำหนดบุคคล